ส่วนช่วงนี้ค่ะพาไปเลยบรรยากาศที่หลายๆคนก็คงเฝ้ารอกันก็คือการเฮกดเบียร์เบียร์บื้อนั่นเองค่ะซึ่งลักว่าเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายของเฟสแรกนะคะซึ่งประชาชนกลุ่มเปาะบางค่ะแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็ได้เฮไปทอนเบียร์บื้อวันสุดท้ายเน้นธนาคารเลยนะขณะที่บางรายเนี่ยก็พบปัญหาเบียร์ไม่เข้าบัญชีค่ะแล้วก็พบปัญหาคือยังไม่พกพร้อมเพย์นั่นเองค่ะวันสุดท้ายของการโอนเบียร์เบิร์นบาทค่ะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภูมิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการในลดเรกจากรัฐบาลนะซึ่งเป็นนโยบายที่ไล่คนในฟาวโรก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เวลาตีเจ็ดพฤษภาคมนั้นได้เริ่มมีประชาชนภูมิซิดค่ะในพื้นที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยเดินทางมารอคิวต่อแถวกันเลยนะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวดถกกศสาขาหาดใหญ่ในอย่างเนืองแน่นเลยทางกลุ่มเปาะบางกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเทบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8แล้วก็เลข9ค่ะรวมถึงผู้พิการที่เขาญาติพามากับรถวีลแชร์แล้วก็พาพิสุกรวมนับร้อยคนเพื่อรับบัตรคิวต่อแถวถือสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็เช็คยอดเบี้ยธนาคารแล้วก็ทอนเป็นเงินสดชาบริการภายในสาขาธนาคารเนี่ยอย่างเนืองแน่นอย่างที่เราเห็นในบรรยากาศนะโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยจัดคิวอำนวยความสะดวกเพิ่มเทนังผักรวมถึงขยายเวลาให้บริการจนว่าผู้ใช้บริการเนี่ยจะหมดคิวในวันนั้นค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับโอนเงินในรอบนี้นะคะส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีบัตร ATM มีเพียงสมุดบัญชีธนาคารค่ะก็เลยต้องเข้ามาใช้บริการภายในสาขาจำนวนมากซึ่งบางส่วนก็ยังไม่พวกพร้อมเพย์ไหวนะคะก็เลยแรงเข้าดำเนินการนอกจากนี้ก็ยังพบว่าบางรายเนี่ยมีข้อความแจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ์ก็เลยมาอัปเดตสมุดบัญชีแต่ปรากฏว่าเงินเนี่ยไม่เข้าบัญชีค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยอาจจะถูกปิดไปแล้วบัญชีเงินฝากธนาคารอาจจะไม่ถูกต้องโดยต้องแคบดำเนินการแก้ไขภายในวันที่18ตุลาคม2567นี้นะคะเพื่อให้ได้รับการใช้จ่ายเงินคือเงินอาจจะเข้าซ้ำอีกทีนึงคือรัฐบาลจะมีการโอนเข้ามาอีกทีนึงสำหรับคนที่ว่ามันไม่เข้าที่นะคะภายในวันที่22ตุลาคม2567ทางนี้เนี่ยประชาชนนะคะก็ได้มีการขอบคุณรัฐบาลนะคะที่แจกเงิน 10,000 บาทช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปใช้จ่ายเสื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็จำเป็นในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำสักคิดนึงก่อนนะตอนนี้ใครไล่คนที่บอกว่าโอ้ยเบียร์ฉันยังไม่เข้าก็อาจจะเกิดจากหลายปัญหาที่เขาบอกเลยว่าให้ไปพกพร้อมเพย์กับเด็กบัตรประจำตัวประชาชนก่อนบางคนเนี่ยบอกเลยธนาคารผิดก็อันนี้ก็เบียร์ไม่เข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเขาจะมีการโอนเบียร์ซ้ำอีกทีภายในวันที่22ตุลาคมนี้นะคะเน้นย้ำสักคิดนึงนะอย่าผ่านนะบางคนเนี่ยบัญชีเปิดไว้นานแล้วไม่ได้ไปเช็คเลยอาจจะพกพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่านานแล้วไงบัญชีถูกปิดไปแล้วนะต้องไปอัปเดตกันก่อนใช่ค่ะก็ดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดกันละกันนะคะ